ที่ประสงค์นะครับจะร่วมเผยแผ่พุทธศาสนานะครับสามารถลงทุนได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลที่เผยแผ่ธรรมะวัดพุทธบูชาธนาคารกรุงเทพสาขาประชาธิปไตยบุรณะเลขที่บัญชี2350724098นะครับค่ะฝึกอาชีพนะคะสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะคะเบอร์โทรศัพท์024263653ค่ะหรือจะติดตามข่าวสารนะคะได้ที่Facebook นะคะพิมพ์ชื่อว่าโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะหน้าFacebook เนี่ยเพื่อนเต็มแล้ว5,000แล้ว 5,000 แล้วเต็มเรียบร้อยเต็มเรียบร้อยเราต่อไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมันไม่ได้อะค่ะนอกจากมีใครอาจจะอันเฟรนด์เราไปล่ะเดี๋ยวอยู่ๆแล้วกันนะอย่าพูดกันแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนเต็มแล้ว 5,000 คนเราแอดเพื่อนอีกไม่ได้เราก็สามารถไปกดไลค์ได้ที่หน้าแฟนเพจเพราะว่าแฟนเพจนี่ได้เป็นแสนเป็นล้านก็คือเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารใส่ในแฟนเพจเรานี่ตลอดเลยใช่ไหมก็คือมีการลิงก์กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะครับขอเชิญนะครับมีประกาศจากทางวัดพุทธบูชานะครับก็คือขอเชิญร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีถวายณศาลานะครับพระพุทธวิริยากรนะครับวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครนะครับในวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2558นะครับเวลา 14:00 นนะครับเนื่องจากว่านะครับด้วยโบสถ์วัดพุทธบูชาได้ถูกใช้งานมานานถึง40ปีเศษอุโบสถอยู่ในสภาพที่หมองคล้ำพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพินิจนะครับเจ้าวาดวัดพุทธบูชาจึงได้ทำการซ่อมบูรณะใหม่นะครับโดยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาทั้งหมดเป็นต้นซึ่งต้องใช้งบในการซ่อมบูรณะถึง8ล้านบาทเศษเพื่อให้มีงบในการซ่อมบูรณะอุโบสถพร้อมคุณจำนงตันเปาและแสดงความจำนงขอจองเป็นเจ้าภาพหลักในการถวายผ้ากฐินปีนี้ผู้ประสงค์จะแสดงความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินวัดพุทธบูชานะครับจึงติดต่อนะครับกับพระสุธีวิญญาณวัดนะครับเบอร์โทรนะครับ0899828538แล้วก็พระครูสุนทรวินัยวัดนะครับเบอร์โทร0813751313นะครับหรือคุณประกอบการตันเปาที่เบอร์โทรนะครับ0818342004นะครับอันหนึ่งในวันถวายผ้ากสิทธิ์กฐินนั้นตรงกับวันเทโวโลหะนะทางวัดได้จัดให้มีพิธีตักบาตรเทโวด้วยจึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยพร้อมเพรียงกันขอให้ท่านสาธุชนผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินจงประสบแต่ความสุขพิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภาระปฏิทานปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเถิดนะครับกำหนดการคร่าวๆนะครับก็คือในวันอังคารนะครับที่27ตุลา2558นะครับเวลา 18:30 นก็คือจะมีการตั้งองค์กฐินนะครับแล้วก็ในวันที่28ตุลาคมนะครับในช่วงเช้าคือเวลา 8:00 นจะมีที่การตักบาตรเทโวรอบอุโบสถในเวลา 9:30 นถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาที่ศาลาพระพุทธวิริยากรเวลา 11:00 นถวายพระตหารเพลและเวลา 14:00 นคือถวายผ้าพระกฐินนะครับผมนี่คือประกาศจากทางวัดพุทธบูชานะครับขอเชิญท่านมาร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพกันได้นะครับผมนะครับก็กลับเข้าสู่นะครับรายการเสวนาวิชาชีพนี้ก็คือมาเสวนาในเรื่องของรัฐูแต่งผมสตรีกับอาจารย์ไซส์มาเกตเกียรติกันบางครั้งเราก็นึกถึงน้องๆโรงเรียนต่างๆที่อาจารย์ศาสิมาไปออกหน่วยเข้าคิวกันมาถักเปียกนะคะเพราะว่าตอนนี้นโยบายของโรงเรียนของกทมเนี่ยค่ะสังกัดของกทมทั้งหมดอะค่ะเขาให้ไว้ผมยาวได้แล้วค่ะก็เลยถักเปียค่ะเช่นโรงเรียนนาหลวงตรงข้ามกับโรงเรียนเรานะคะวันหนึ่งนะคะจดรายชื่อนักเรียนนะคะ148-150คนค่ะที่มาร่วมถักเปียกับเราถักเปียกับเราค่ะถักเปียกับเราค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการถักเปียเพื่อการกุศลเลยเนี่ย150 คน150 คนเลยค่ะจดไว้ทุกครั้งที่ออกไปอะค่ะแล้วมีมือพุ่งโอ้โหแต่ต้องไวมากเลยมีไวค่ะวันนึงก็นักศึกษาช่างของเราเนี่ยช่างใหม่เราอะก็ฝึกซ้อมก่อนที่จะเตรียมออกไปอยู่แล้วค่ะก็วันนึงได้ประมาณ10 กว่าคนสิบกว่าคนได้ค่ะวันนึง10 กว่าคนนะคะแล้วก็เราออกไปประมาณ20-30 คนโอ้โหนี่สุขภาพมือแขนนี่ต้องแข็งแรงเลยฮะเนี่ยเขาบอกว่าบางทีอะไรนะคะเขาเกรงมือเขาบางไหล่เขาโอ้โหชาไปหมดเลยค่ะหนูเกรงมากเลยค่ะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีนัดกันมาเช้าบ่ายค่ำเนี่ยไปออกหน่วยต้องมาค่ะต้องออกไปช่วยกันแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาของเราเนี่ยไปออกหน่วยทั้งหมดกี่คนนักศึกษาของเราเนี่ยประมาณ20-25 ท่านเองแปลว่าคนหนึ่งแบบน้ำหนักถึงประมาณ7-8 คน 10 คนได้นะประมาณนะคะประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10 ค่ะถ้าคุณทำไวก็12บางทีก็ไปออกหน่วยกับอาจารย์อาร์มอาจารย์ต้อมใช่ไหมคะ
เพราะว่า2ท่านนั้นจะไปตัดผมส่วนนี้ไปเก็บผมเก็บมาทำไมครับเนี่ยเก็บเอามาฟอกค่ะฟอกสีค่ะฟอกสีแล้วก็จะมาทำสีสันต่างๆค่ะสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงก็แล้วแต่ค่ะเอามาประดิษฐ์ค่ะทำแฮร์พีซค่ะแล้วก็เอามาประดับงานเกล้าผมงานพิธีต่างๆตัวแฮร์พีซที่เป็นไงบ้างอาจารย์เป็นไงแฮร์พีซที่คือก็เราเอามาฟอกก่อนนะคะแล้วมาทำสีค่ะแล้วมาทากาวค่ะทากาวเสียบร้อยกาวแล้วก็แผ่ให้แบนๆค่ะแล้วเราก็มาอัดสเปรย์แข็งค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกแฮร์พีซค่ะมาทำเป็นดอกไม้อ๋อทำดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่ห้องเนี่ยเต็มเลยค่ะนะคะไม่น่าผมเข้าไปเห็นมีเส้นผมนึกตอนแรกก็นึกว่าอาจารย์นี่ทดลองไอน้ำยาเนี่ยน้ำยาย้อมผมหรือเปล่าให้ดูเฉดเนี่ยเวลาคนเข้ามาเงี้ยให้ดูนี่เป็นเฉดนี้เฉดนี้อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแฮร์พีซคือทำดอกไม้อะค่ะเอาประดิษฐ์เอาสีผมอะค่ะเอาสีดำเนี่ยมากัดสีฟอกสีให้เป็นอีกสีนึงอะค่ะแล้วมาทำเป็นดอกไม้ได้มาประดับงานเกล้าอะค่ะเห็นไหมไม่เสียเส้นผมจริงๆไม่เสียค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี่ยก็คือไม่ว่าจะอยู่บนผมหรือว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเลยเป็นประโยชน์หมดเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดประดิษฐ์เอาไปขายก็ได้ด้วยค่ะนักศึกษาสามารถเอาไปขายทำดอกไม้ทำดอกไม้อะค่ะก็คือมาแต่งผมได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมาเสียบได้เลยค่ะแล้วก็หาซื้อกิ๊บเข้าอันหนึ่งก็เสียบเข้าไปเลยกับดอกไม้เราโอ้รายได้อีกทางเลยรายได้ทางค่ะมีทางเลือกเยอะค่ะยังไงก็แปลว่าถ้าเกิดมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยคือถ้าเกิดเราสามารถแบ่งได้ค่ะสูตรเป็นนี้โหเข้าวิชานี้วิชานี้คือจะสามารถดึงวิชาไหนมาประกอบอาชีพได้เลยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะอาชีพที่บอกเมื่อกี้อะไรจะเน้นในเรื่องของไอ้นะแต่งทรงผมก็คือการยีอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจะเอาวิธีอะไรทำแฮร์พีซเมื่อกี้ก็ได้ไปทำเป็นดอกไม้ขายหรือไปรับงานแต่งผมก็ได้ค่ะค่ะส่วนมากตอนนี้ค่ะนักศึกษาก็สนใจพวกงานถักปีไปถักให้ลูกได้ประหยัดในชีวิตประจำวันนะคะรู้สึกแล้วก็เอาไปสามารถที่เวลาตำโรงเรียนต่างๆคุณแม่ก็อยากมีรายได้ใช่ไหมคะค่ะก็เข้าไปตำโรงเรียนต่างๆที่คุณลูกเขามีงานนะคะก็ไปนั่งรับจ็อบที่นั่นได้สบายเลยสบายนะอย่างเช่นเกล้าก็เหมือนกันค่ะอย่างเกล้าทรงแบบว่าเป็นมวยสูงอ่ะลำอวยพรไหมคะตำโรงเรียนต่างๆครับผมใช่ใช่ใช่ค่ะคุณแม่ก็สนใจมากก็เรียนกันใหญ่เลยงานแสดงของเด็กนักเรียนนั่นเองเพราะว่าผู้ปกครองเมื่อมาเรียนกับเราแล้วก็ไปช่วยทางโรงเรียนเวลาจัดแสดงใช่ช่วยแต่งตัวก็ดีนะก็คือถือว่าเป็นคอสตูมไปช่วยดูแลเด็กเขาด้วยอีกคนหนึ่งดูแลลูกๆเขาด้วยค่ะแล้วก็ดูแลของในโรงเรียนด้วยนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะก็เป็นประโยชน์เยอะก็เขาได้มาเขาก็ภูมิใจเขาดีใจมากเขาตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะบางทีโรงเรียนเราเลิก4 โมงใช่ไหมคะ5 โมงค่ะยังไม่กลับเพราะอยากอยู่โรงเรียนต่อก็คือยังซ้อมอยู่นี่อยู่ซ้อมค่ะซ้อมค่ะซ้อมจนกระทั่งค่ะก็เลยบอกว่ากลับเธอว่าโรงเรียนเลิกแล้วนี่จะ5 โมงอยู่แล้วจะอีกรอบแล้วเนี่ยยังไม่กลับเลยว่าหนูดีใจหนูทำได้หนูปลื้มค่ะอยากอยู่โรงเรียนไม่ได้บางทีเห็นบางทีอาจารย์สอน4-5 โมงเย็นยังอยู่ในห้องเลยทีก็เด็กกันยังซ้อมฝีมือกันอยู่ยังยอมกลับไม่กลับไม่กลับค่ะเพื่อจะกล้าผมเอาเจ้าสาวรับปริญญาให้ได้เนี่ยได้นักศึกษานี้ถือว่าน่าปลื้มใจมากเลยช่วงนี้กำลังทำทรงพวกเจ้าสาวอยู่ค่ะทำเจ้าสาวอยู่ก็เลยไม่อยากกลับยิ่งท้าทายอย่างหนักเลยใช่นี้หนักเลยค่ะมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะจดเย็นเลยค่ะอีกอย่างนึงที่เราเห็นบ่อยๆนะคะบางครั้งเราแบบรู้สึกว่าเวลาเราดูหนังเนี้ยพวกตัวอิจฉาพวกคนแก่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะผมม้วนโลอ่ะอ๋อใช่ไหมคะบางทีก็ตีโป่งตีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะอันนั้นสอนหรือเปล่าคะอ๋อก็สอนค่ะอันนั้นอยู่ช่วงม้วนโลค่ะม้วนเซตผมมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาการม้วนผมค่ะอันนั้นวิชาการม้วนผมก็อยู่ในหลักสูตรนี้เหมือนกันค่ะอันนั้นช่วงท้ายๆค่ะเดี๋ยวจะมีม้วนผมมีดัดผมค่ะโอ้แล้วอันนั้นนิยมไหมที่จริงม้วนผมดัดผมเนี่ยอันนั้นก็ทรงผู้สูงอายุแล้วนะคะจะถามพอดีว่าอยู่ในเซตทรงผู้สูงอายุป่ะพอดีตรงใจผมเลยจะได้เอาใจผู้สูงอายุถูกค่ะค่ะผู้สูงอายุอะค่ะเพราะว่าแฟนรายการเราส่วนมากบอกตรงว่าครึ่งนึงก็สมาคมผู้สูงอายุของเราไปแล้วพอใกล้จะจบคอร์สแล้วเนี่ยบรรดาผู้สูงอายุเต็มเลยใช่แบบเวลาม้วนโลเสร็จเนี่ยก็ไปนั่งรอกันอยู่หน้าห้องแล้วก็คุยกันหลักสูตรของเราอะค่ะจะเอาใจผู้สูงอายุด้วยไม่ใช่เอาใจวัยรุ่นอย่างเดียวไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวนะผู้สูงอายุด้วยเดี๋ยวไม่ใช่มาคุยวันนี้ปั๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครดูฮะผู้สูงอายุนั่งกันเต็มหน้าห้องเลยรับมือให้ดีนะรับให้ดีแล้วกันก็ยินดีรับนะคะยินดีรับทุกวัยเลยค่ะเพราะแฟนรายการเราก็บอกตรงก็ฟังรายการของวัดพุทธบูชานี่ด้วยและส่วนหนึ่งก็อะไรครับบางทีก็ไปกับอาจารย์นั้นเนาะชมรมผู้สูงอายุก็ไปเจอก็ไปกรีดใกล้กันมาเหมือนกันบอกดีใจได้เจอดีเจตัวจริงกันโอ้โหก็เพิ่มกันมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้น105 บาทเนี่ยนะให้คุณค่ามากกว่าที่คิดโอ้โห
ก็เท่าไหร่ล่ะสร้างรายได้ได้มากมาย 18,000 ใช่ไหมสูงสุดดีราคาไปสูงสุดวันละวันละวันละ 18,000 อ่าค่าทั้งเดือนก็คูณเอาไปเอาคูณไปเถอะนะคูณเอาไปเลยคูณไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงบอกว่าไอ้ฐานเถอะเพียงขอมีแต่งงานทุกวันใช่รายได้วันละ 18,000 ไปเรื่อยเลยจริงๆนะเงินเดือนแพงกว่าเราอีกอิจฉามากเลยไปเรียนม้วนผมดีกว่าเดี๋ยวก็เสียไปเรียนป่ะเขารับกันรายวันเรารับเป็นรายเดือนขนาดอาจารย์เรียนยังอิจฉาลูกศิษย์เลยเนาะจริงแต่ว่าปลื้มนะคะว่าค่ะว่าเขาทำได้แล้วก็ปลื้มดีใจเขาเราก็ดีใจเนาะเราเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาเราก็ได้มากกว่าและได้กว่าเงินในตรงนี้อีกเราได้เงินได้ใจเพื่อนไงให้เขาลาไปรับเงินก่อนถ้างั้นช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องการม้วนกันบ้างดีกว่าเอาใจผู้สูงอายุยังมีม้วนอีกหลายแบบเพื่อแฟนรายการใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้จุดก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าการนะม้วนผมเพื่อผู้สูงอายุเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับค่ะ